เส้นเลือดตีบในสมองเกิดขึ้นทุก4นาทีทำไมตรวจหาสาเหตุไม่เจอแล้วจะมีวิธีป้องกันได้อย่างไรทุกวันนี้ผมเจอคนป่วยเส้นเลือดตีบทุกวันตั้งแต่อายุ13ปียัน95ปีมันเกิดอะไรขึ้นความพิการจะหยุดได้หรือไม่ได้ถ้าสำหรับผมตอบได้เลยว่าหยุดได้เส้นเลือดตีบในสมองเกิดขึ้นทุก4นาทีปีละเป็นแสนคนดารานักแสดงคนจนคนรวยก็ไม่เว้นจนเป็นเรื่องน่าวิตกมากวันนี้การแพทย์สหรัฐยังบอกเลยว่ามันยากมากที่สุดการรักษาคนป่วยเหล่านี้แทบจะเลือนลางเสียงบประมาณมากมายกับคนป่วยเหล่านี้อาการเส้นเลือดตีบเป็นอย่างไรเส้นเลือดตีบอาการที่ส่งสัญญาณคือ 1. อาการมึนหัว2. อาการบ้านหมุน 3. อาจมีอาการอาเจียนร่วม 4. อาการร่วมอ่อนแรงที่แขน 5. อาการร่วมอ่อนแรงที่ขา 6. มีกลุ่มก้อนแข็งอุดตามคอบ่าไหล่อาจส่งสัญญาณปวดจากพฤติกรรมที่ทำคือ 1. พักผ่อนน้อย 2. ดื่มน้ำน้อย 3. นอนดึก 4. ดื่มน้ำเย็นเป็นประจำ 5. ชอบทานอาหารมัน 6.ชอบดื่มเหล้าสูบบุหรี่ 7. ขาดการออกกำลังกาย 8. ไม่เคยปรับสมดุลดูแลระบบหลอดเลือดและการไหลเวียนให้สมดุล 9. นั่งนาน 10. ยืนนาน 11. ทำงานหนัก 12. ชอบดื่มน้ำอัดลมเป็นต้นภาวะเส้นเลือดตีบในสมองไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคแต่เกิดจากพฤติกรรมที่สะสมมานานไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีการอุดตันในเส้นเลือดถึงจะเกิดขึ้นได้การรักษาฟื้นฟูสามารถทำได้แต่ต้องใช้ระยะเวลานานไม่ต่ำกว่า5ปีคนที่เป็นมีอาการก่อนเส้นเลือดจะตีบตันสามารถรักษาได้ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 3-6 เดือนอาการเส้นเลือดตีบในสมองถึงจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้ายังกลับไปทำพฤติกรรมเดิมๆก็อาจกลับมาได้อีกเพราะเส้นเลือดตีบในสมองเกิดจากพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคเอาละครับคิดว่าข้อมูลเล็กๆน้อยๆคงช่วยให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงได้ห่างไกลความพิการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต